ทำเอาแฟนคลับงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อคู่รักสุดหวานอย่างหมากคิมโดนชาวเน็ตรายหนึ่งสร้างแอคเคาท์ปลอมขึ้นมาพร้อมเขียนข้อความเมาเรื่องราวความรักระหว่างทั้งคู่ว่าสะบั้นรักเพราะอาถรรพ์รัก7ปีโดยมีข้อความว่าจากที่เมื่อก่อนเคยมีปัญหากันมาหลายตอนหลายครั้งจนเกือบจะเลิกกันไปมาครั้งนี้เหมือนจะวนลูปกลับมาแบบที่เคยเป็นเลิกกันครั้งนี้เป็นของจริงครั้งนี้คงต้องเลิกตัดใจถาวรตัวใครตัวมันจบ MK และยังมีอีกหลายข้อความต่อเป็นเรื่องเป็นราวแต่ล่าสุดเพจดังเจ๊มอย108ก็ออกมาโพสต์ภาพหวานของหมากคิมกำลังควงคู่เดทกันแบบหวานๆพร้อม IG Story ของทั้งคู่ก็ยืนยันได้ว่ากำลังอินเลิฟเช็คอินที่อยุธยางานนี้ทำเอาแฟนๆคู่รัก MK ต่างโล่งใจกันเป็นแถวที่มีหลักฐานยืนยันว่าทั้งคู่ยังรักกันหวานชื่นไม่มีรอยร้าวแต่อย่างใด